ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่เที่ยงวันทันข่าวเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณอัศรพรเขียวอ่อนดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะคุณผู้ชมรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางคือแฟนเพจ Facebook นะคะ TV5 HD ออนไลน์ค่ะรวมไปถึงเว็บไซต์ของทางช่อง5ด้วย www.thaitv5hd.com และในทุกๆแพลตฟอร์มออนไลน์ของช่อง5นะคะ Facebook YouTube Instagram แล้วก็ TikTok ติดตามกันไว้ได้เลยชื่อช่องคือ TV5 HD ออนไลน์ค่ะวันนี้เรามีข่าวที่ต้องติดตามกันหลายหัวข้อเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์หลายพื้นที่เดือดร้อนนะคะรวมไปถึงหลังสงกรานต์มาตัวยอดตัวเลขของโควิด-19ก็เพิ่มมากขึ้นและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามก็คือการสู้รบในเมียนมาค่ะที่มีชาวเมียนมาเองต้องอพยพเข้ามายังประเทศไทยแล้วก็ทำการรักษาอยู่ในประเทศไทยด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามจากหัวข้อข่าวกันก่อนเลยค่ะโรงพยาบาลแม่สอดประกาศแผนฉุกเฉินเป็นวันที่2ติดต่อกันเพื่อระดมเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบฝั่งเมียนมาเข้ารักษาตัวเพิ่มเติมอีก16รายมีเรื่องราวของคุณลุงชาวชัยภูมิวัย68ปีออกไปเลี้ยงวัวพร้อมกับสุนัขคู่ใจกลางทุ่งนาท่ามกลางแดดร้อนจัดถึง41องศาเซลเซียสสุดท้ายพบคุณลุงเสียชีวิตข้างคันนาคาดอากาศร้อนจัดทำให้ช็อกเป็นลมเสียชีวิตค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้ดีขึ้นนะคะเชียงใหม่วันนี้พบฝุ่นควันที่เคยลอยปกคลุมอยู่หนาแน่นเริ่มจะเบาบางลงค่ะสามารถมองเห็นยอดดอยสุเทพชาวเชียงใหม่ใช้ดอยสุเทพนี้เป็นการวัดปริมาณฝุ่นควันด้วยตาเปล่าค่ะเริ่มแรกเดี๋ยวขอติดตามสถานการณ์ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมคะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงที่มีความละเอียดอ่อนทีมข่าวก็ขอใช้ความระมัดระวังสูงสุดในการนำเสนอข่าวอย่างแรกเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ชายแดนนะคะวันนี้บรรยากาศชายแดนเป็นไปด้วยความเงียบเหงาเนื่องจากการผ่านแดนข้ามมาจากฝั่งเมียนมานั้นไม่สามารถทำได้ค่ะบรรยากาศการเดินทางผ่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตลอดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงาวันนี้ไม่มีชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามมาจากฝั่งจังหวัดเมียวดีเลยนะคะก็จะมีบ้างเพียงคนไทยบางส่วนเท่านั้นที่เดินทางผ่านชายแดนข้ามไปมาพันตำรวจเอกบวรภพสุนทรเรขาผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเปิดเผยว่าได้รับการประสานจากทางการเมียนมาค่ะว่าสาเหตุที่คนเมียนมาไม่ได้ข้ามสะพานมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าระบบการออกหนังสือบัตรผ่านแดนของทางการเมียนมาขัดข้องนี่แหละจึงเป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถออกหนังสือผ่านแดนให้กับชาวเมียนมาที่เขาต้องการเดินทางข้ามมายังฝั่งอำเภอแม่สอดประเทศไทยได้อย่างไรก็ตามในฝั่งของประเทศเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหาค่ะทำงานกันปกติคนไทยสามารถเดินทางผ่านเข้าออกชายแดนไทยเมียนมาได้ตามปกติทางนี้คาดว่าทางการเมียนมาจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องของหนังสือผ่านแดนโดยเร็วค่ะครับก็ตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้นะครับทางตม.พม่าแจ้งมาว่าระบบการออกเอกสารนะครับออกบัตรผ่านแดนเนี่ยของเขาในระบบมีปัญหานะครับก็ถึงจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับก็ยังใช้ระบบยังใช้งานไม่ได้ครับจะทำให้ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถออกหนังสือผ่านแดนได้ครับก็สำหรับชาวเมียนมาที่จะเข้ามาไทยนะครับทางการพม่าเนี่ยยังไม่สามารถออกเอกสารบัตรผ่านแดนให้ได้นะครับแต่ว่าสำหรับการเดินทางนะครับในส่วนของคนไทยนะครับยังเดินทางเข้าออกได้ปกติครับและที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังดูสับสนอยู่ค่ะศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากขอความร่วมมือประชาชนสื่อมวลชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดความตื่นตระหนกความหวาดกลัวได้สถานการณ์การสู้รบในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยได้จัดกำลังป้องกันรักษาอธิปไตยและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนไทยอย่างเต็มที่ค่ะและจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมานะคะท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ห่วงใยสถานการณ์ชายแดนบริเวณแม่สอดมีการสั่งการให้ตชด.และตำรวจภูธรภาค6เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลพี่น้องประชาชนค่ะจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านในพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะทำให้มีชาวเมียนมาหนีภัยสู้รบข้ามมาฝั่งไทยแล้วเนี่ยกว่า 3,000 คนพลตำรวจโทยงเกียรติ
มนประณีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมด้วยพลตำรวจโทกิติศักดิ์ดุรงควิบูลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะโดยติดตามการปฏิบัติภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็ตำรวจภูธรแม่สอดโดยผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนออกมาเปิดเผยนะคะว่าท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านห่วงใยสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นที่ส่งผลทำให้ชาวเมียนมาต้องหลบหนีข้ามมายังฝั่งไทยก็ได้มีการสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและตำรวจภูธรภาค6เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะรวมไปถึงจัดกำลังร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตแล้วก็ฝ่ายปกครองออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยและจัดกำลังดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาที่หนีภัยสู้การสู้รบเข้ามายังฝั่งไทยมาพักยังพื้นที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวที่ฝ่ายปกครองได้มีการเตรียมพื้นที่เอาไว้ค่ะค่ะและจากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมานะคะก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บชาวเมียนมาเข้ามาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันวันแรกเดินทางเข้ามา32คนล่าสุดเมื่อวานเป็นวันที่2เดินทางเข้ามาอีก16คนรวมขณะนี้มีทั้งหมด48คนโรงพยาบาลแม่สอดประกาศแผนฉุกเฉินเป็นวันที่2ต่อเนื่องกันค่ะเป็นวันที่2แล้วที่โรงพยาบาลแม่สอดประกาศแผนฉุกเฉินระดมเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาที่เข้ามารักษาตัวเพิ่มเติมอีก16รายเมื่อวานนี้จนถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้วันแรกเนี่ยค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเดินทางเข้ามารักษาตัวที่นี่แล้ว32รายเท่ากับว่าขณะนี้นะคะมีคนที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดจากเหตุการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมารวมทั้งสิ้น48รายอย่างไรก็ตามค่ะบางคนเข้าโรงพยาบาลมาก็มีอาการดีขึ้นแพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านไปแล้ว10รายนอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่ถูกเคลื่อนย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอใกล้เคียงเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลแม่สอดรวมทั้งเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เผื่อว่าอาจจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามารักษาตัวเพิ่มตามหลักสิทธิมนุษยธรรมที่โรงพยาบาลแม่สอดเพิ่มเติมอีกด้วยศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากนะคะรายงานว่าหลังจากเมื่อวานนี้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเข้ามาที่ฝั่งไทย 3,027 คนแต่มีกลุ่มผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวท่าทรายรุจิราอำเภอแม่สอดสมัครใจขอเดินทางกลับภูมิลำเนาฝั่งประเทศเมียนมาไปแล้วเนี่ย 1,255 คนในตอนเดินทางกลับเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกให้อย่างดีค่ะหลังจากสถานการณ์การสู้รบลดน้อยกว่าช่วงก่อนหน้านี้ขณะนี้จึงเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวรวม3แห่งคือในอำเภอแม่สอด2แห่งแล้วก็อำเภออุ้มผางอีกแห่งหนึ่งรวม 1,631 คนซึ่งทางการไทยให้การช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะถ้าดูสถานการณ์การสู้รบนี่ก็ยังมีการสู้รบเกิดขึ้นอยู่เลยที่จังหวัดเมียวดีค่ะโดยมีการใช้อาวุธหนักด้วยด้านเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังนเรศวรยังระดมกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมคะช่วงนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะเรามีการเตือนพี่น้องประชาชนให้ดูแลสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานกลางแจ้งคนที่ต้องออกไปทำกิจกรรมหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องบอกว่าอากาศร้อนนี้นอกจากจะทำให้มีผลกับสุขภาพเรายังส่งผลทำให้เสียชีวิตได้อีกด้วยเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณลุงค่ะเขาก็ออกไปทำงานตามนาปกติแต่ปรากฏว่าพอหายไปนานเข้าคนก็ออกตามหาและพบว่าคุณลุงเนี่ยฟุบหน้าอยู่บริเวณคันนาคุณลุงเสียชีวิตนะคะและอากาศที่ไปวัดอุณหภูมิได้ณขณะนั้น41องศาคาดว่าคุณลุงจะช็อกจนเป็นลมและหมดสติและเสียชีวิตไปค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิรับแจ้งเหตุนะคะมีชายสูงวัยนอนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านหนองหญ้ารังกาตำบลโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะเจ้าหน้าที่ไปยังจุดเกิดเหตุพบชายสูงวัยนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ใกล้กับคันนาใกล้ๆกันมีสุนัขพันธุ์ไทยนอนเฝ้าร่างผู้เสียชีวิตอยู่ทราบชื่อภายหลังผู้เสียชีวิตชื่อว่านายโฮมดงทองค่ะอายุ68ปีสภาพคือนอนหงายสวมเสื้อยืดแขนยาวนุ่งกางเกงยีนขายาวมือซ้ายเนี่ยยังถือเชือกสำหรับผูกวัวอยู่เลยพอไปสอบถามญาติของนายโฮมญาติเล่าว่านายโฮมเนี่ย
ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วค่ะแต่ที่ผ่านมากินยามาโดยตลอดนะคะไม่เคยขาดเลยแต่เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนถึง41องศาอาจจะทำให้ในโฮมนั้นช็อกเป็นลมหมดสติและทำให้เสียชีวิตได้จากการชันสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือว่าการถูกทำร้ายแต่อย่างใดนะคะก็ให้กู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งให้แพทย์ตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นคาดการว่าเหตุการณ์นี้คุณลุงน่าจะเสียชีวิตเพราะอากาศร้อนจนเป็นลมกลางทุ่งนาและขณะนั้นไม่มีใครพบเห็นก็เลยไม่ได้รับความช่วยเหลือและทำให้คุณลุงเสียชีวิตค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณลุงด้วยนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆอากาศร้อนทำให้คนถึงกับช็อกหมดสติได้คุณผู้ชมคะเรื่องอากาศร้อนเนี่ยนอกเหนือจากคนจะได้รับอันตรายแล้วนะคะมีรายงานว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างพวกแอร์เนี่ยก็ได้รับความเสียหายเสียกันเป็นแถวๆต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่กันค่ะโดยเฉพาะเวลาที่อากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอาจจะมีพายุฤดูร้อนพัดถล่มแล้วก็มีฟ้าผ่าลงมาด้วยวันนี้เรามีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนอย่างปลอดภัยมาบอกกันค่ะนายชีวินทิพยรักษ์ช่างแอร์ชาวอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลายพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยนะคะก็อยากฝากคำเตือนฝากคำแนะนำมาถึงประชาชนให้ระมัดระวังการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทีวีตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเวลาที่เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือเกิดกระแสไฟฟ้าแปรปรวนก็อาจจะทำให้เกิดการกระตุกได้ซึ่งจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะแอร์ที่มีระบบแผงจ่ายไฟแจกความเย็นความร้อนเกิดอาการช็อตพังเสียหายได้มีหลายบ้านแล้วนะคะที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแอร์หรือถ้ามันพังมากจริงๆถึงขั้นต้องเปลี่ยนแอร์เครื่องใหม่เสียตังค์กันเป็นจำนวนมากก็มีค่ะเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากการถูกฟ้าร้องฟ้าผ่าจากพายุฤดูร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าคำแนะนำคือเจ้าของบ้านควรยกเบรกเกอร์หรือคัตเอาท์ลงในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหากต้องการใช้ไฟก็ค่อยยกคัตเอาท์ขึ้นอีกทีหนึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ค่ะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามีหลายพื้นที่นะคะต้องประสบกับพายุฤดูร้อนอย่างที่จังหวัดน่านเองวันที่15ช่วงสงกรานต์พอดีเลยพายุฝนฟ้าคะนองมาเลยค่ะทางด้านกำลังพลของกองพันทหารมาที่10กรมทหารมาที่2กองพลทหารมาที่1ก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบกับพายุฤดูร้อนในพื้นที่ของจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นเวลา7วันแล้วนะคะที่กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารมาที่10กรมทหารมาที่2กองพลทหารมาที่1เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ของอำเภอวังผาจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากช่วงเย็นของวันที่15เมษายนในพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายใน4ตำบล25หมู่บ้านรวมๆแล้ว173หลังคาเรือนด้วยกันค่ะกำลังพลก็ลงพื้นที่ไปช่วยรื้อถอนหลังคาบ้านที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นบ้านของนายจันดวงใจอาศัยอยู่ในบ้านห้วยโป่งหมู่8ตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาซึ่งนายจันนั้นเป็นผู้สูงอายุนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงไม่สามารถซ่อมแซมบ้านเรือนด้วยตัวเองได้กำลังพลก็ลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านผนังบ้านให้กลับคืนสู่สภาพเดิมค่ะพร้อมกับเก็บซากปลักหักพังแล้วก็ฟื้นฟูบริเวณโดยรอบบ้านให้มีความปลอดภัยซึ่งนายจันเองก็บอกว่ารู้สึกปลาบปลื้มนะคะแล้วก็ขอบคุณทหารทุกๆนายที่คิดถึงประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนคาดว่าการซ่อมแซมบ้านเรือนในครั้งนี้น่าจะทำให้เสร็จภายในวันนี้ทั้งหมด173หลังคาเรือนด้วยกันค่ะตามเรื่องสถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือบ้างนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ในรอบสัปดาห์นี้นี่ถือว่าค่อยยังชั่วเลยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะค่ะที่เรารายงานไปช่วงพีคจุดความร้อนทั้งภาคเหนือรวมกันเป็นพันจุดล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันเหลือ100กว่าจุดแล้วนะคะโดยค่าคุณภาพอากาศก็ยังคงเกินมาตรฐานอยู่แต่ไม่ถึงกับสีแดงลดลงมาเป็นสีส้มค่ะสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้พบว่าค่าฝุ่นควันที่ลอยปกคลุมหนาแน่นเริ่มเบาบางลงแล้วชาวเชียงใหม่เนี่ยเขาจะรู้กันเลยถ้าวันไหนมองไม่เห็นดอยสุเทพวันนั้นแหละโอ้ยอย่าออกจากบ้านได้จะดีที่สุดนะคะเพราะว่าออกไปก็คือต้องเผชิญกับมลพิษทางอากาศเต็มๆแต่วันเนี้ยมองยอดดอยสุเทพแล้วมีความหวังมากเลยค่ะเป็นสัญลักษณ์ในการวัดค่าปริมาณฝุ่นควันด้วยตาเปล่าที่มองเห็นชัดเจนจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษนะคะผ่านเว็บไซต์ airforthai.com ระบุว่า PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ลดลงวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานนี้แต่ก็ยังเกิด
เกินค่ามาตรฐานในเกณฑ์สีส้มหรือว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งหมดทุกสถานีตรวจวัดคุณผู้ชมคะเกณฑ์ค่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศเนี่ยจะต้องไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าเกินมานิดนึงก็จะเป็นสีส้มถ้าเกินมากกว่านั้นเป็นสีแดงสำหรับวันนี้ที่เชียงใหม่เป็นสีส้มนะคะวัดค่าได้ระหว่าง 42-59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทีนี้นอกเหนือจากเชียงใหม่ค่ะภาคเหนือทั้งภาค17จังหวัด PM 2.5 ก็อยู่ในเกณฑ์สีส้มเหมือนกันจะมีเพียง2จังหวัดที่วิกฤตนะคะวัดค่าได้เป็นสีแดงเลยคืออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย81ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกับอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน76ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร2พื้นที่นี้เป็นสีแดงกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วงนี้นะคะจะมีตัวช่วยสำคัญคือจะมีลมใต้กับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งจะทำให้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่งผลให้อัตราการระบายอากาศระบายได้ดีถึงดีมากเลยค่ะซึ่งก็จะช่วยทำให้สถานการณ์ฝุ่นคลี่คลายลงไปได้มากด้านสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อช่วงเช้านะคะมีรายงานการตรวจพบจุดความร้อนจากไฟป่าใหม่108จุดค่ะ82จุดเนี่ยเกิดในพื้นที่ป่าแน่นอนแหละเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่เข้าไปลักลอบจุดไฟเผาป่าหาของป่าล่าสัตว์และขยายพื้นที่ทำกินในจำนวนไฟป่า100จุดในภาคเหนือวันนี้นะคะพบที่เชียงใหม่มากที่สุดค่ะ42จุดและสำหรับสถิติจุดความร้อนจากไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่นับตั้งแต่1มกราคมจนถึง21เมษายนที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 6,579 จุดลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2566ร้อยละ46จากปี2566ที่มีอยู่ 12,117 จุดอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นอำเภอที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุดคือ855จุดแล้วรองลงมาคืออำเภอแม่แจ่ม833จุดหลังจากนั้นก็เป็นอำเภอฮอด817จุดค่ะแม้ว่าจุดความร้อนจะลดลงนะคะแต่ว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ยังคงคุมเข้มป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยค่ะเพื่อเป็นการปกป้องพื้นป่าที่อยู่ติดกับตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงและก็ฝ่ายปกครองยังคงออกลาดตระเวนคุมเข้มป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ฝั่งหน้าดอยสุเทพบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีคนลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่าเพื่อหาของป่าเพื่อล่าสัตว์ป่าแล้วก็เกิดไฟไหม้ลุกลามเนื่องจากว่าพื้นป่าดอยสุเทพนั้นเป็นพื้นป่าขนาดใหญ่นะคะมีเนื้อที่กว่า 160,000 ไร่แล้วก็อยู่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุดด้วยพื้นที่ตรงนี้มักจะเกิดปัญหาไฟป่าขึ้นทุกปีค่ะเนื่องจากว่ามีที่ดินทำกินของชาวบ้านเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นแหล่งหาของป่าล่าสัตว์ป่าก็ต้องมีการเฝ้าระวังการลักลอบเผาเป็นพิเศษค่ะเพราะหากว่าเกิดไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยผลกระทบที่ตามมาก็คือคุณภาพอากาศของตัวเมืองเชียงใหม่และบนยอดดอยสุเทพเองที่เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยสุเทพและพระตำหนักภูพิงราชนิเวศก็จะต้องดูแลอย่างเข้มข้นด้วยเพื่อไม่ให้กระทบกับสถานที่ที่เป็นสถานที่สำคัญค่ะพื้นที่เฝ้าระวังเรื่อง PM 2.5 ไม่ได้มีแค่ภาคเหนือนะคะตอนนี้ PM 2.5 ที่ค่าเกินมาตรฐานเนี่ยจังหวัดนครราชสีมาโซนภาคอีสานก็อยู่ในระดับสีส้มเหมือนกันค่ะสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อำเภอเมืองนครราชสีมาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีสูบน้ำประตูพลแสนโดยกรมควบคุมมลพิษพบว่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในระดับสีส้มวัดค่าได้ 44.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะคะเมืองโคราชขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะประชาชนชาวอำเภอเมืองนครราชสีมากลุ่มเสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านและควรสังเกตอาการที่ผิดปกติด้วยค่ะอย่างเช่นเวลาที่มลพิษเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีคนเรานะคะถ้าเซนซิทีฟมากๆอาการไออาการหายใจลำบากระคายเคืองตาจะมาก่อนเลยค่ะให้สังเกตอาการพวกนี้ไว้ให้ดีแล้วอย่านิ่งนอนใจเด็ดขาดถ้าหากมีอาการควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีนอกเหนือจากนี้ถ้าสามารถลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้านกิจกรรมกลางแจ้งได้เปลี่ยนจากการวิ่งในสวนมาเป็นการวิ่งลู่บนฟิตเนสก่อนก็จะเป็นการดีที่สุดค่ะทางจังหวัดนครราชสีมายืนยันนะคะว่าได้ออกมาตรการคุมเข้มให้ทุกอำเภอบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
หน้าร้อนหน้าแล้งแบบนี้อีกหนึ่งความเดือดร้อนของชาวบ้านก็คือการขาดแคลนน้ำค่ะชาวบ้านในอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าตอนนี้ขาดแคลนน้ำมากว่า2เดือนแล้วทางเทศบาลเองต้องเอารถน้ำออกมาแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีต้องนำรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตรจำนวน2คันค่ะออกตระเวนแจกจ่ายแล้วก็เติมน้ำตามถังใช้เก็บน้ำที่เทศบาลเนี่ยตั้งเอาไว้เป็นจุดๆในพื้นที่น้ำประปาไม่ไหลเนื่องจากว่าแหล่งน้ำดิบที่เขาจะเอาไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านโนนงามและรุ่งตะวันไม่สามารถนำน้ำไปผลิตได้เพราะว่าขาดแคลนน้ำนะคะก็ต้องออกไปแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนเกือบ500ครอบครัวด้วยกันบางวันชาวบ้านโดยเฉพาะพี่ผู้ชายเขาบอกว่าเขาต้องใส่ผ้าขาวม้าแล้วก็ถือขันถือสบู่มานั่งรอตรงริมถนนนะคะเพราะมันไม่มีน้ำจะอาบตรงถังที่เขาแจกน้ำอ่ะก็ต้องมารอกันแบบนี้เลยชาวบ้านรุ่งตะวันนะครับเล่าว่าชาวบ้านเองได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าช่วงหน้าแล้งน้ำมันไม่พอใช้ค่ะน้ำที่จะเอาไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีแล้วไม่ใช่ประปาส่วนภูมิภาคนะคือตอนนี้เนี่ยต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาและเป็นบางวันเนื่องจากน้ำมันไม่พอจริงๆค่ะมีแต่ลมอ่ะคือเปิดน้ำมาเนี่ยฟอๆนี่คือเสียงลมไม่มีน้ำเลยตอนนี้เดือดร้อนมากตนเองเป็นแม่ค้าต้องใช้น้ำในการทำอาหารก็ต้องซื้อน้ำถังมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ต้องรอน้ำจากที่เทศบาลเนี่ยมาช่วยแจกแต่เอาจริงๆน้ำที่แจกมันก็ไม่ค่อยทั่วถึงค่ะก็อยากให้หน่วยงานหาทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีน้ำใช้กันหน่อยค่ะค่ะยังอีกสักพักเลยกว่าฝนจะตกแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าหน้าฝนเต็มตัวนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะต้องได้เห็นภาพเหล่านี้สักหน่อยนึงหลายพื้นที่เผชิญกับความแห้งแล้งชาวบ้านยากลำบากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือแก้ไขค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมข่าวต่อสักครู่ค่ะความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและในชนบทเป็นที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งทั่วประเทศรวมทั้งที่มาของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีและโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ที่มีจุดกำเนิดเนื่องในโอกาสมหามงคลและได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดมาเพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวไทยโดยทั่วหน้าสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงห่วงใยอาณาราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567วันจันทร์ที่22เมษายนนี้ 17:30 น.ถึง 18:00 น.ทางททบ5รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี242ปีกรุงรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ชมนิทรรศการสวนแสงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเที่ยววัดไหว้พระย่นวังชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำตลาดย้อนยุคลิ้มรสอาหารชาววังและอาหารถิ่นทั่วไทยร่วมเวทีเสวนาช็อปชิมชมตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสนุกกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรม 21-25 เมษายนณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและเชิญเที่ยวงานวัดพัฒนาประชาคมไหว้พระรับพรย้อนวันวานสารพันอาหารย่านกดีจีนคลองสาร 19-23 เมษายนณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารสอบถาม1765สายด่วนวัฒนธรรมรัฐมนตรีไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม SCAP ประจำปี2567พร้อมกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน SDG โดยการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนามาใช้ค่ะ
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิกสมัยที่80ณศูนย์การประชุมสหประชาชาติภายใต้หัวข้อการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียและแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวข้อการประชุมในครั้งนี้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยการประชุม SDG Summit และการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติณนิวยอร์กในปีที่ผ่านมาส่วนตัวประทับใจกับความร่วมมือกันระหว่างสหประชาชาติกับประเทศสมาชิกในการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2030พร้อมเชื่อว่าหากทุกประเทศมีเจตนารมณ์และลงมือปฏิบัติร่วมกันอย่างจริงจังก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายเพื่ออนาคตที่เจริญรุ่งเรืองของทุกคนได้โดยต้องแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเร่งด่วนรวมทั้งการนำเอานวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วมีคุณภาพดีขึ้นในราคาที่ถูกลงนอกจากนั้นยังได้เสนอ2แนวทางสำหรับการดำเนินการทางนวัตกรรมดิจิทัลทั้งการส่งเสริมศักยภาพให้กับคนและชุมชนผ่านการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางผ่านการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand มุ่งส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลควบคู่กับการพัฒนาใน8ด้านนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลซึ่งครอบคลุมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงบทบาทของ SCAP ต่อการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการร่วมกันของ SCAP ซึ่งจะส่งผลประโยชน์อย่างมหาศาลต่อภูมิภาคนี้มาดูเรื่องของราคาพลังงานกันหน่อยค่ะหลังจากที่น้ำมันดีเซลปรับขึ้นอีก50สตางค์จนตอนนี้ราคาอยู่ที่30บาท94สตางค์ต่อลิตรนะคะภาคการขนส่งเองก็เริ่มที่จะเห็นความเคลื่อนไหวเนื่องจากว่าพอต้นทุนสูงขึ้นก็ต้องมีการขยับค่าขนส่งให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะนายเสียรภพพิชัยรัตนพงศ์เลขาธิการสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ต้องการให้รัฐบาลดูแลสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้ปรับขึ้นเกิน32บาทต่อลิตรค่ะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการทำหนังสือเพื่อขอเข้าหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อหามาตรการในการช่วยเหลือต่อไปสำหรับดีเซลที่ขยับเพิ่มขึ้นอีก50สตางค์และเมื่อรวมกับก่อนหน้านี้เกือบ1บาทต่อลิตรแล้วเนี่ยส่งผลทำให้ภาคขนส่งเองจะต้องปรับขึ้นค่าขนส่งสินค้าไปแล้วร้อยละ3ค่ะแล้วก็เตรียมทยอยปรับขึ้นเป็นร้อยละ6ในระยะต่อไปด้วยทางด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของน้ำมันดีเซลเหมือนกันบอกว่าราคาดีเซลแม้จะมีสัดส่วนในต้นทุนการผลิตสินค้าน้อยแต่เป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้าค่ะเมื่อต้นทุนการขนส่งมันปรับขึ้นผู้ผลิตสินค้าก็ย่อมได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะต้องขอปรับขึ้นราคาสินค้าด้วยนอกจากนี้มันยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าอัตราดอกเบี้ยอัตราของค่าแรงขั้นต่ำที่จ่อจะปรับอัตราใหม่เป็นวันละ400บาททางด้านภาครัฐเองก็ประสานขอความร่วมมือให้มีการตรึงราคาสินค้าเอาไว้ก่อนขณะที่กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ค่อนข้างอ่อนแอค่ะดังนั้นผู้ประกอบการเองก็ต้องแบกรับภาระเอาไว้ถ้าหากไม่ไหวก็จำเป็นจะต้องลดกำลังการผลิตสินค้าลงซึ่งนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้น่าตั้งข้อสังเกตมากๆเลยว่ามีเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ่อยก่อนหน้านี้เป็นกรณีของโรงงานน้ำแข็งที่จังหวัดชลบุรีสารเคมีคือแอมโมเนียรั่วไหลต้องอพยพชาวบ้านชาวบ้านได้รับบาดเจ็บกันล่าสุดนี่เกิดอีกแล้วนะคะโกดังเก็บสารเคมีที่จังหวัดระยองไฟไหม้ค่ะต้องมีการสั่งอพยพประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะคะเกิดเหตุไฟไหม้ภายในโรงงานโกดังจัดเก็บกากสารเคมีของบริษัทวินโพรเลสจำกัดซึ่งประกอบกิจการขยะรีไซเคิลตั้งอยู่ที่ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะในเบื้องต้นเหตุการณ์ไฟไหม้เนี้ยไม่ได้มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ที่น่ากังวลคือเป็นโกดังเก็บกากสารเคมีมลพิษต่างๆเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่ง
เมื่อเวลา10:45 น.เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัดแล้วค่ะโดยต้องระดมเจ้าหน้าที่จากอำเภอบ้านค่ายอบต.บางบุตรอบต.หนองละลอกอบต.หนองบัวอบต.มาบยางพรเทศบาลนครระยองบริษัท IRPC จำกัดมหาชนและมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองพร้อมรถดับเพลิงโฟมจำนวน7 คันรถบรรทุกน้ำอีก4 คันรถกู้ชีพกู้ภัยอีก5 คันรวมเป็นทั้งหมด16 คันใช้กำลังเจ้าหน้าที่ถึง40 ชีวิตนะคะในการปฏิบัติงานระงับเหตุเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามออกไปทั้งนี้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศค่ะในขณะนี้ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพอากาศในเบื้องต้นแล้วทั้งที่บริเวณหมู่ที่8หมู่ที่11ของตำบลบางบุตรพบว่าคุณภาพอากาศยังเป็นปกติอย่างไรก็ตามในพื้นที่หมู่ที่8เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสั่งอพยพประชาชนไปพักอาศัยที่ศาลาการประเรียนวัดหนองผวาตำบลบางบุตรเป็นการชั่วคราวโดยมีเจ้าหน้าที่อบต.บางบุตรให้การดูแลค่ะมาดูเรื่องของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยค่ะบิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากว่าเชื่อว่ามีหลักฐานที่ไปเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์นะคะล่าสุดนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กไปยื่นเอกสารร้องขอความเป็นธรรมกับปปช.ค่ะอ้างว่าถูกกลั่นแกล้งทำให้มีมลทินทำให้ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีที่ถูกกล่าวหาให้รับโทษและเสื่อมเสียชื่อเสียงในคดีเว็บพนันออนไลน์ทำให้อาจมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและการทำหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนชุดนี้มีการใช้อำนาจหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในหลายขั้นตอนทั้งที่ไม่ได้มีอำนาจในการสอบสวนและในแต่ละขั้นตอนของกฎหมายก็ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยจึงมาขอให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ค่ะเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะและบอกว่าไม่คิดจะหนีคดีแต่อย่างแน่นอนพร้อมยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีการยื่นฟ้องกลับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้วยค่ะค่ะพี่โจ๊กนี่ท่านเกิดปี2513นะคะเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่47เท่ากับว่ายังเหลืออายุราชการก่อนที่จะเกษียณเนี่ย5-6 ปีเลยทีเดียวแต่ว่าท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสเป็นอันดับ1ก่อนที่จะถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าเกี่ยวพันกับคดีเว็บพนันออนไลน์อ่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้บ้างค่ะทุกวันนี้เวลาเราโดนหลอกในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะว่ามิจฉาชีพน่ากลัวมากจริงๆมากันทุกรูปแบบล่าสุดในตำรวจไซเบอร์จับเท้าแชร์หัวนักธุรกิจให้ลูกแชร์กู้ต่อซึ่งพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า24 ล้านบาทค่ะนางสาวจอยอายุ43 ปีถูกตำรวจไซเบอร์จับกุมนะคะหลังพบว่ามีพฤติการใช้สื่อสังคมออนไลน์คอยโพสต์คอยชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมเล่นแชร์และให้ประชาชนกู้ยืมเงินคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นการขูดรีดและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นต่อศาลแขวงกระบี่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวจอยพบสมุดบัญชีธนาคารต่างๆจำนวนมากและยังพบหลักฐานการโพสต์ชักชวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบเบื้องต้นนางสาวจอยให้การรับสารภาพว่าเป็นเท้าแชร์ให้กับลูกแชร์ในพื้นที่มานานกว่า5 ปีมีทั้งวงแชร์ที่เป็นแบบเงินแล้วก็วงแชร์ที่เป็นแบบทองคำด้วยจากนั้นเมื่อเริ่มมีเงินเก็บจากการเป็นเท้าวงแชร์นะคะก็เอาเงินเนี่ยไปหมุนไปปล่อยให้กับลูกแชร์ในการกู้ยืมแต่ไม่ได้คิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดค่ะคิดดอกเบี้ย20%ต่อเดือนหรือถ้าเกิดคิดดอกเบี้ยเป็นปีก็คือปีละ240%ต่อปีซึ่งจากการสอบสวนพบด้วยนะคะว่านางสาวจอยเป็นเท้าแชร์รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ดูวงแชร์เนี่ยมากกว่า12 วงมีลูกแชร์รวม240 กว่าคนยอดเงินหมุนเวียนต่อปีรวมกว่า24 ล้านบาทต้องระมัดระวังกันให้มากเลยนะคะมาดูเรื่องของคดียาเสพติดกันหน่อยค่ะตำรวจสภ.ชุมแพจังหวัดขอนแก่นไปจับกุมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์สั่งยาบ้ามา200,000 กว่าเม็ดจากชาวเขาในพื้นที่เชียงรายนะคะเพื่อเตรียมจะขายต่อให้กับลูกค้าค่ะนางสาวอ้อยใจคำบุญเรืองในอำเภอชุมแพผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพันตำรวจเอกรักชาติเรืองเจริญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแพ
ไปจับกุมตัวนายแฟลตนามสมมุติค่ะวัย27ปีเป็นชาวตำบลชุมแพพร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าบรรจุห่อ132มัดรวมๆแล้ว 264,000 เม็ดค่ะแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินได้อีก3รายการมูลค่าประมาณ 1,240,000 บาทไปจับกุมได้ที่บ้านพักนะคะภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่อยู่ที่บ้านหัวหนองตำบลชุมแพค่ะจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แต่ว่าเงินมันไม่พอใช้ก็เลยโทรศัพท์ไปสั่งยาบ้ามาจากคนรู้จักที่เป็นชาวอาข่าอยู่ที่เชียงรายให้นำมาส่งให้นัดหมายกันว่าให้ใส่ถุงดำแล้ววางทิ้งเอาไว้ข้างทางในราคาเงินดาวเนี่ย 300,000 บาท132มัด 264,000 เม็ดค่ะพอขายหมดถึงจะส่งเงินส่วนที่เหลืออีกล้านกว่าบาทเนี่ยให้ไปโดยนำมาขายมัดละ 17,000 บาทซึ่งใน1มัดจะมียาบ้าอยู่10ถุงถุงละ 2,000 แบบถุงละ 2,000 เม็ดค่ะแล้วก็ส่งเงินคืนให้กับชาวอาข่ามัดละ 14,000 บาทเขาทำแบบนี้มาแล้ว2ครั้งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอเย่นรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอภูเขียวและเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิโดยจะมาซื้อเพื่อนำไปขายต่อรายได้ส่วนใหญ่เขาบอกว่าก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนี่แหละค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชุมแพก็ทำการสอบสวนขยายผลเพื่อนร่วมขบวนการพร้อมกับนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ชุมแพดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะย้ำเตือนกันบ่อยครั้งนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะขายหรือว่าจะเสพล่าสุดนี้มีปฏิบัติการจับกุมกลางเมืองสุราษฎร์ธานีเลยค่ะร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าร้านใหญ่กลางเมืองสุราษฎร์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย2แห่งที่สำคัญยอดขายเยอะมากๆขายดีมากจริงๆวันนึงขายได้มากกว่า 30,000 บาทค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดเฉพาะกิจท่าเพชรพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจยึดของกลางอุปกรณ์และบุหรี่ไฟฟ้าบริเวณอาคารพาณิชย์ถนนขุนทะเลซอยพิเศษตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ตั้งของสถานที่แห่งนี้นะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่2แห่งด้านหน้าร้านติดฟิล์มสีดำที่ประตูและกระจกภายในร้านพบตัวบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆบรรจุใส่ตู้และแขวนโชว์บอกป้ายราคาพร้อมจำหน่ายเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบคาดว่าร้านนี้คือร้านแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายทัชพลลิ้วสกุลอายุ33ปีเป็นลูกจ้างขายสินค้าคือเขาไม่ได้ยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของร้านนะคะเขาบอกแต่เพียงว่าเขาเป็นพนักงานขายของร้านนี้ว่าที่ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากรับแจ้งว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์การสูบให้กับเยาวชนในพื้นที่ใกล้กับสถาบันระดับอุดมศึกษาถึง2แห่งทำให้เยาวชนแหมร้านอยู่แค่นี้ก็เข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นจึงดำเนินการติดต่อขอล่อซื้อเพื่อนำไปสู่การจับกุมในที่สุดค่ะจากการสอบสวนนะคะคนที่เป็นผู้ขายในเบื้องต้นรับสารภาพว่าเพิ่งมารับจ้างขายได้ประมาณ1เดือนซึ่งในแต่ละวันก็จะมียอดขายประมาณ 3-40,000 บาททีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราลองคำนวณเล่นๆนะคะร้านแห่งนี้กลางเมืองสุราษฎร์1เดือนมีรายได้เป็นล้านบาทนะคะคุณผู้ชมซึ่งนอกจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยังพบกัญชาอีกจำนวนหนึ่งด้วยนายทัชพลที่เป็นลูกจ้างของร้านพนักงานขายรับสารภาพว่ามีคนเอากัญชามาฝากขายซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะได้นำตัวผู้กระทำผิดและของกลางไปทำบันทึกการจับกุมก่อนส่งสถานีตำรวจภูธรขุนทะเลทำการสอบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของกัญชาและบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อดำเนินคดีต่อไปหลังจากสงกรานต์ผ่านพ้นไปมาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 กันหน่อยค่ะดูเหมือนว่าแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 1,000 รายด้วยกันค่ะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์คือตั้งแต่14ถึง20เมษายนมีผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 1,000 กับอีก4รายด้วยกันค่ะถ้าเฉลี่ยต่อวันแล้วมีผู้ป่วยถึง143รายต่อวันและมีผู้เสียชีวิต3รายนะคะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมามีผู้ป่วยสะสมแล้ว 9,593 รายเสียชีวิตสะสม72รายค่ะผู้ป่วยปอดอักเสบ292รายผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ101รายกรมควบคุมโรครายงานนะคะว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หลังสงกรานต์นั้น
ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีการรวมกลุ่มใกล้ชิดกันสังสรรค์กันโดยที่ไม่ได้ป้องกันตนเองค่ะดังนั้นขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนสังเกตตนเองกันสักหน่อยหลังจากโควิด-19ถ้าหากว่ามีอาการคล้ายๆกับหวัดท่านตรวจ ATK ได้เลยค่ะถ้าขึ้น2ขีดก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยแล้วรีบพบแพทย์ทันทีป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้ตัวเองเป็นคนที่แพร่เชื้อไปหาคนอื่นโดยเฉพาะในกลุ่ม608ในกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวเนื่องจากว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่ม608ค่ะค่ะช่วงนี้น้องๆหนูๆปิดภาคเรียนนะคะซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ถือว่าฮอตฮิตมากๆเลยในการช่วยพัฒนาจิตใจของบุตรหลานคือการส่งไปบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมีในทุกๆพื้นที่ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้แต่ถ้าที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆมีความโดดเด่นไม่เหมือนพื้นที่ใดต้องที่แม่ฮ่องสอนเลยกับประเพณีที่ชื่อว่าบวชลูกแก้วหรือว่าปอยสางลองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้นะคะการบวชปอยสางลองบวชลูกแก้วเป็นการบวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบด้วยค่ะที่วัดปุงยางบ้านปุงยามอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมงานประเพณีปอยสางลองภายใต้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งงานนะคะจัดวันที่19ถึง22เมษายนโดยมีเยาวชนชายจากหมู่บ้านชายแดนเข้าร่วมบวชเป็นลูกแก้วในกิจกรรมปอยสางลองประจำปีนี้จำนวนทั้งสิ้น58รูปค่ะปอยสางลองนี่ถือเป็นกิจกรรมที่คึกคักมากๆนะคะเป็นประเพณีสำคัญของชุมชนแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจากหลากหลายหมู่บ้านในพื้นที่แนวชายแดนของประเทศไทยถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เกิดจากพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาจะแต่งตัวกันแบบสีสันจัดเต็มนะคะสีสันสดใสนี่ก็แสดงออกถึงความสุขและการบูชาในพระพุทธศาสนาส่วนน้องๆหนูๆที่บวชเป็นลูกแก้วเนี่ยก็จะแต่งกายลักษณะคล้ายๆกับเจ้าชายของไทยใหญ่มีการใส่วงใส่แว่นใส่พร็อพจัดเต็มและที่สำคัญคือจะต้องไม่ให้เท้าของลูกแก้วโดนพื้นดินอย่างเด็ดขาดคือจะต้องให้พ่อแม่เป็นคนแบกหรือใครก็ตามญาติพี่น้องเนี่ยค่ะสามารถแบกน้องๆได้ตลอดระยะทางของขบวนแห่ห้ามเท้าของลูกแก้วสัมผัสดินเป็นเด็ดขาดเชื่อกันว่าการได้บวชสางลองจะได้บุญกุศลสูงสุดมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่นะคะงานปอยสางลองที่แม่ฮ่องสอนนี่คุณผู้ชมต้องได้ไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตค่ะเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงมีนาคมถึงเมษายนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปวันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกของเรานะคะก็มีโอกาสได้ต้อนรับผู้บริหารจากมูลนิธิ1น้ำใจ One Love Foundation ค่ะก็ได้มาหารือร่วมแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะพลโทชำนาญช้างศาสตร์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมกับคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคุณวิชัยทองแตงประธานมูลนิธิ1น้ำใจ One Love Foundation มีการร่วมพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ของทั้ง2องค์กรค่ะทั้งด้านข่าวสารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ความรู้ด้านต่างๆซึ่งทางช่อง5ของเรานะคะก็เป็นสื่อที่พร้อมจะนำเสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าให้กับสังคมโดยคุณวิชัยทองแตงถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำงานด้านต่างๆค่ะรวมไปถึงยังเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการหารือในครั้งนี้นะคะสามารถต่อยอดความรู้สู่ประชาชนและสังคมได้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นสื่อสาธารณะที่พร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรงและเป็นทีวีเพื่อความมั่นคงพร้อมที่จะให้ความรู้และสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างสูงที่สุดค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะยังคงร้อนจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณณภาพรค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับลมฟ้ารักโลกกับดิฉันณภาพรช่างกลค่ะแม้ว่าวันนี้หลายพื้นที่จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแต่คลายความร้อนไม่ได้เลยค่ะอากาศบ้านเรายังคงร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะแม้ว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะแต่อากาศยังคงร้อนอยู่ค่ะโดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมา
พบว่าหลายพื้นที่ค่ะมีอากาศร้อนจัดอย่างเช่นที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะทะลุ43องศาเซลเซียสนะคะขณะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ 42.8 องศากาญจนบุรีค่ะ 41.5 องศารวมถึงคลองหลวงปทุมธานีก็ร้อนจัดเหมือนกันค่ะ 40.5 องศาเซลเซียสและยังมีการคาดการณ์ว่าแม้ว่าในช่วงบ่ายๆค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบ้างในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าทั่วทุกภาคยังคงต้องรับมือกับอากาศร้อนจัดด้วยอย่างเช่นในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทั้งลำปางและเพชรบูรณ์ค่ะ43องศาเซลเซียสกรุงเทพ40องศานะคะส่วนปทุมธานีค่ะ41องศาเซลเซียสรับมือกับอากาศร้อนจัดกันด้วยสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าช่วงนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนค่ะแม้ว่าจะมีลมทะเลแผ่เข้ามาปกคลุมก็ตามค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บ้างแต่บ้านเรายังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดส่วนเวลากลางวันค่ะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามค่ะอากาศร้อนจัดแบบนี้ต้องดูแลสุขภาพของตนเองและยังคงต้องรับมือกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่27เมษายนเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะในพื้นที่ของภาคใต้เองจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นแล้วก็ยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ลมมาจากหลายทิศทางเลยค่ะในพื้นที่ภาคใต้ทั้งลมฝั่งตะวันออกแล้วก็ลมฝั่งตะวันตกอีกด้วยภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างค่ะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บริเวณทะเลอันดามันค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรพื้นที่ไหนมีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรอีกด้วยสภาพอากาศเช่นนี้ในพื้นที่ของภาคใต้นั้นยังคงต้องรับมือต่อเนื่องจนถึงวันที่27เมษายนเช่นเดียวกันค่ะมากันที่จุดความร้อนกันค่ะมีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านค่ะอย่างเช่นที่สปป.ลาววันนี้ค่าจุดความร้อนอยู่ที่ประมาณ 2,000 จุดด้วยกันขณะที่เมียนมาก่อนหน้านี้ประมาณ 6,000-7,000 จุดค่ะวันนี้ลดลงเหลือประมาณ 1,200 จุดประเทศไทยค่ะประมาณ 1,200 จุดด้วยพอมาดูภาพรวมของค่าฝุ่น PM 2.5 ที่มันเกิดขึ้นค่ะจะพบว่าค่าฝุ่น PM 2.5 แม้ว่าจะเข้มข้นลดลงแต่การกระจายของฝุ่นนั้นยังคงมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้มีมากกว่า40จังหวัดด้วยกันในจำนวนนี้ค่ะมีประมาณ10จังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยแล้วก็แม่ฮ่องสอนค่ะก่อนหน้านี้ประมาณ200ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะวันนี้ค่าฝุ่นเข้มข้นอยู่ที่ 86.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแม้ว่าความเข้มข้นจะลดน้อยลงค่ะแต่ว่ายังคงมีผลกระทบต่อสุขภาพใครอยู่ในพื้นที่ดูแลสุขภาพของตนเองกันด้วยนะคะมากันที่ลมฟ้าเตือนภัยค่ะวันนี้ยังคงต้องเตือนเรื่องของอากาศร้อนถึงร้อนจัดวันนี้ทั่วทุกภาครับมือกับอากาศร้อนจัดกันให้ดีค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งแล้วก็ที่สำคัญค่ะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือว่าทำงานกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีแดดแรงอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายค่ะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคลมแดดได้อีกด้วยขณะเดียวกันค่ะวันนี้ยังคงต้องเตือนฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะมี16จังหวัดในพื้นที่ของภาคเหนือไพศาลภาคกลางภาคตะวันออกค่ะรับมือกับฝนฟ้าคะนองเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีนครราชสีมาอำนาจเจริญอุบลราชธานีเป็นต้นค่ะแม้ว่าพื้นที่เหล่านี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะแต่อากาศยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงกันด้วยค่ะมากันที่สภาพอากาศรายภาคกันค่ะวันนี้มีฝนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ค่ะแต่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยตะบนรับมือกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดทะลุ40องศาเซลเซียสค่ะโดยในภาคเหนือค่ะมีฝนเกิดขึ้นร้อยละ10ของพื้นที่นะคะแต่ว่ายังคงมีอากาศร้อนจัดค่ะที่ลำปางเพชรบูรณ์เกินกว่า43องศาเซลเซียสส่วนจังหวัดอื่นๆค่ะทะลุ40องศารับมืออากาศร้อนจัดกันด้วยส่วนพื้นที่ของภาคอีสานค่ะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ทุกจังหวัดอากาศร้อนจัดค่ะที่ภาคกลางนะคะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะกาญจนบุรี42องศาจังหวัดอื่นๆมากกว่า40องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะคลื่นลมสงบส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่คลื่นลมสงบเหมือนกันขณะที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะคลื่นลมสงบเหมือนกันแต่ว่าถ้าพื้นที่ไหนมีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า1เมตรด้วยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะช่วงนี้ยังคงต้องรับมือกับอากาศร้อนจัดนะคะพื้นที่ของกรุงเทพในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ40องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ปทุมธานีค่ะรับมือกับอากาศร้อนจัดเหมือนกัน41องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันเอิร์ธเดย์วันคุ้มครองโลกค่ะหลายหน่วยงานค่ะ
ต้องการที่จะให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอย่างเช่นหน่วยงานติดตามสภาพอากาศของยุโรปค่ะเขามีการติดตามตรวจสอบสภาพอากาศมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ของยุโรปและยังพบว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่าโลกต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยกตัวอย่างเช่นแหล่งน้ำในซิซิลีของอิตาลีค่ะเขาพบว่าลดลงระดับที่อันตรายแล้วโดยแคว้นซิซิลีของอิตาลีค่ะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมีเกาะแก่งที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากแต่ปัจจุบันแคว้นซิซิลีนั้นเขาต้องประสบปัญหากับภัยแล้งขั้นรุนแรงหลังจากที่มีการฝนทิ้งช่วงในช่วงฤดูหนาวแล้วก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่แคว้นที่มีรายชื่อของการเกิดภัยแล้งจัดในโซนสีแดงของยุโรปโดยซิซิลีค่ะประสบปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำลดลงมากถึง 80% โดยมีน้ำให้ประชาชนได้บริโภคได้ใช้เพียงวันต่อวันเท่านั้นรัฐบาลท้องถิ่นค่ะต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและจำเป็นต้องมีการออกมาตรการในการปันส่วนน้ำเพื่อใช้สำหรับการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคในครัวเรือนด้วยโดยสถานการณ์ความรุนแรงหนักมากยิ่งขึ้นขณะที่ว่าประชาชนค่ะต้องหันมารองน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะโดยเฉพาะน้ำพุสาธารณะเพื่อมาดื่มกินค่ะทางนี้พื้นที่แห่งนี้ถือว่าเป็นแห่งเดียวนะคะของอิตาลีที่มีสภาพอากาศใกล้เคียงกับแอฟริกาเหนือเลยค่ะและสำหรับวันคุ้มครองโลกในวันนี้นะคะหลายหน่วยงานค่ะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้พลาสติกลงให้ได้ 60% ภายในปี2583ไปด้วยดังนั้นค่ะลองหันมาใช้ถุงผ้าลงแล้วก็ใช้พลาสติกที่ใช้สามารถใช้ได้หลายๆครั้งหรือว่ามีการรีไซเคิลได้อย่าใช้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งค่ะเพราะว่ามันจะเพิ่มปริมาณขยะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ลมฟ้ารักโลกหมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะช่วยการดูแลโลกใบนี้ด้วยมือของเราสวัสดีค่ะในช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศพบกับคุณปาจารีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนัญญาคุณอัศดาพรคะเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นชนกันก่อนจะตกลงสู่ทะเลนะคะในเบื้องต้นนี้มีผู้เสียชีวิต1นายแล้วก็ยังสูญหายอีก7นายเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้ากันค่ะค่ะพักก่อนครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามกับคุณปาจารี